นักชกจากแคนาดาครับไม่กลัวฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกครับงานนี้ครับมาท้าสู้ในกติกามวยไทยเต็มรูปแบบครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงครับเป็นการเจอกันระหว่างเขา2คนนี้ครับสมรักษ์คำสิงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกในมวยสากลสมัครเล่นครับเจอกับโจแวนครับแหมนี่ครับนักชกดาวรุ่งจากแคนาดาครับโจแวนซิงเกอร์ครับเรียกว่าทั้งคู่แหมจระเข้ฟันหางไปก่อนครับโจแวนบอกไม่พลือครับไม่พลือทั้งคู่ครับเจอกันในวันที่5ครับเดือนธันวาคมครับปี2548นะครับที่สนามหลวงครับกรุงเทพมหานครครับแหมครับในศึก5ธันวามหาราชครับณตอนนั้นครับแข้งซ้ายไปก่อนครับทางด้านของโจแวนครับมาครับโอ้ดูทางด้านโจแวนนี่สูงยาวกว่าสมรักมากเลยนะครับโอ้จะฟันหางแต่ว่าโดนสกัดไปก่อนครับแหมเสียหลักครับขวิดตรงไปครับสมรักครับได้เขินครับจังหวะนี้ครับเอาละครับภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับขออภัยนะครับเพราะว่านี่หาความชัดได้เท่านี้มาจริงๆครับมาดูกันดีกว่าครับนี่ครับกางเกงน้ำเงินครับสูงยาวนี่โจแวนครับจากแคนาดาครับสมรักนี่ครับกางเกงสีเหลืองครับแหมดูทรงมวยของแกครับดูการเข้าหาฟาดหมัดไป1ครั้งครับสมรักครับสมัยนั้นนี่สมรักนี่รุ่งมากๆนะครับเคยมีอยู่ที่ว่าแกต่อยทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลในวันเดียวกันอุ้ยจะสอกกลับครับทนันของสมรักน่าจะเป็นท่ากวางสะบัดหน้าฮะเมื่อสักครู่ครับกวางสะบัดหน้านี่เป็นหนึ่งในท่าที่ในแต่แขนงจากสอกกลับนะครับเอาครับแข้งขวาสูงไปครับสมรักครับจังหวะนี้ครับดูครับโจแวนยังโจแวนแข้งซ้ายมานี่ครับหมุนกับจระเข้ฟันหางครับโอ้โหครับแหมลีลาเรือร้ายครับสมรักครับไม่ได้โม้ครับซ้ายมาครับกระนั้นของโจแวนสมรักเข้าไปครับเหวี่ยงหมัดขวาไปก่อนครับนี่ครับอยู่ในสไตล์ที่คาดเดายากครับหมดยกที่1ครับมาดูภาพช้าในยกที่1ครับจังหวะนี้ครับนี่ครับหมุนมาครับปิดฟาดขึ้นไปครับโจแวนบอกไม่พลือไม่พลือไม่พลือแปลว่าไม่เป็นอะไรนั่นเองนะครับในภาษาใต้นะครับนี่ช่องโคชเชทีวีครับช่องนักพากย์นะฮะนักพากย์สำเนียงใต้ศัพท์ภาษาใต้ครับเราเน้นศัพท์ภาษาใต้ให้ทุกท่านได้รู้จักครับขณะนี้ก็ยอดซับนี่โอ้หนึ่งแสนซับมาแล้วครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ชอบกันครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันที่5ธันวาครับณตอนนั้นเป็นปี2548เลยทีเดียวครับมาดูกันต่อครับในยกที่2ครับซ้ายไปก่อนครับทางด้านของโจแวนครับสมรักเข้ามาครับสมรักเดินเข้าหาครับหลบได้สวยครับลูกนี้ครับโอ้กระโดดสลับขาเตะครับสมรักครับแหมลีลาเหลือเกินครับซ้ายไม่ถึงไม่โดนครับโจแวนครับเอาซ้ายมาโจแวนครับติดบังครับโจแวนสมรักสืบทางเข้ามาครับซ้ายมาครับแม่จะลงโทษไปแต่สมรักเลือกที่จะไม่ลงโทษนะเมื่อสักครู่ครับความจริงจะโทษได้นะฮะมาครับพยายามป้องกันตัวไว้ก่อนครับของโจแวนอุ้ยนี่ครับวางสะบัดหน้าครับสมรักครับแม่ให้ระวังครับมุดลงไปแล้วก็เหวี่ยงศอกขึ้นมานะครับเดินเข้าหาครับหมัดขวาลำตัวครับระวังทางด้านของโจแวนเหมือนกันครับเดินเข้าหาครับยังไงดีครับซ้ายอุ้ยแม่เสียหลักผิดตรงครับไม่เป็นแล้วครับเป็นลูกเสียหลักครับกรรมการไม่นับออกซ้ายมาครับเจอจับเกี่ยวไว้ครับสมรักสมรักเข้ามาหมัดขวาลำตัวครับโจแวนจะโต้แต่ว่าไม่ถึงดีครับหยับซ้ายครับขวาครับสมรักครับสมรักสืบทางความหาโจแวนแข้งซ้ายมาครับโดนจับแล้วก็เตะลงโทษไป1ดอกครับจากสมรักครับโจแวนซ้ายอุ้ยระวังครับแหมเผลอเป็นไม่ได้จากกวางสะบัดหน้าครับยอมที่จะป้องกันแข้งแล้วก็บิดตัวเพื่อที่จะฟาดศอกกลับไปนะครับซ้ายมาครับนี่ครับจระเข้ฟันหางครับแม่เล่นใช้สปาร์ตแม่ไม้มวยไทยได้ดีโอ้เขาลอยครับทางด้านของสมรักครับนี่ครับโอ้ขวิดตุงครับขวิดตุงเฉยๆครับขวิดตุงครับลื่นขวิดตุงเฉยๆครับขวิดตุงก็คือการล้มไปข้างหน้านั่นเองครับถ้ายักหงายนี่คือล้มไปข้างหลังครับมาครับจังหวะนี้ครับขวาแต่ไปก่อนครับสมรักครับอุ้ยระวังครับแม่เจอสกัดจังหวะเสียหลักครับหมัดขวาคล่อมไปครับทางด้านของโจแวนซ้ายก็ไม่โดนดีครับซ้ายลำตัวครับโจแวนครับสมรักนี่เข้าออกครับชกยากครับหมดยกครับ
ม่ให้จะแตะมือไม่ยอมให้แตะนะครับเมื่อสักครู่เห็นไหมครับนี่ครับโอ้ยมีแม่หักงวงอัยราด้วยนะฮะศอกใส่ขาครับทนายของสมรักครับแล้วนี่ครับบิดมาครับโอ้โหฟาดกันสวยงามเลยทีเดียวครับแม่แต่ติดบังครับเรียกได้ว่านี่สามารถที่จะใช้แม่ไม้มวยไทยได้อย่างถนัดดีเลยนะท่านของสมรักนะครับมาครับนี่ก็พี่เลี้ยงก็ติวเข้มทางด้านของโจแฟนครับแล้วดูครับนี่ประชาชนที่มาชมมวยในสมัยนั้นก็คือเยอะมากเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันต่อครับในยกที่3ครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับระวังครับอย่าเล้าๆครับเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับเหยียบเข้าหาครับท่านของสมรักครับขวาไปก่อนครับโจแวนจะว่ายังไงครับโจแวนครับโจแวนแหมอันนี้ศอกกลับครับเมื่อสักครู่ตักออกมาก่อนครับเดินเข้าหาครับโหดแข้งซ้ายไปก่อนครับเปิดไปครับเอาซ้ายอีกทีครับแหมแต่ไม่โดนครับท่านของโจแวนครับหมัดขวาลำตัวครับ1ผางครับจากด้านของสมรักครับระวังครับมีศอกใส่ท้องครับเดินเข้าหาครับยังไงดีครับเอาขวาลำตัวครับเจอซ้ายโต้ครับจากโจแวนครับสมรักตามติดตามบี้ครับถีบได้ก่อนครับสมรักครับซ้ายมาครับโจแวนสมรักเข้าออกครับแล้วก็ถีบครับอาศัยลูกเผลอแล้วก็ถีบครับยังไงครับโอ้โหสู้ยากครับยึกยักไปยึกยักมาครับคือก่อกวนครับก่อกวนสมาธิได้ดีครับแบบนี้ครับต้องดูว่าทางโจแวนนี่จะแก้เกมยังไงอ๋อโดนถีบออกมาครับสกัดจังหวะทำลายจังหวะครับจากสมรักครับขวาหน้าถีบขวาหน้าครับทำลายจังหวะสวยครับโอ้โหเข้ามาครับมัน1 2 3ตามด้วยแข้งขวาครับมาเป็นชุดสวยงามครับสมรักครับโอ้ยซ้ายระวังครับแหมเกือบผิดตุ้งครับซ้ายมาครับทางด้านของโจแวนขวาครับโจแวนทีมดักครับโจแวนหมัดคล่อมไปหน่อยครับทางด้านของสมรักหมัดลำตัวครับเป่าใหญ่ครับมันถนัดขวาครับยิงหมัดลำตัวนี่เข้าแน่นอนครับแข้งขวาครับจะสมรักติดแขนครับจังหวะนี้ครับซ้ายครับเตะตันล่างครับยิงหมัดซ้ายครับโจแวนหมัดขวาครับโจแวนครับโจแวนก็ยังสู้อยู่ครับโอ้นี่แหมพอแกมุดหลบหมัดแล้วแกก็แบบใช้ศอกวางสะบัดหน้าออกมาเลยนะครับโอ้ทิ่มศอกเข้าไปตรงๆครับโอ้โหยังไงครับโดนนับครับนอนหงายแลวันครับให้กรรมการนับครับนอนหงายโอ้กรรมการสั่งตั้งคุ้มไปเลยครับยุติการชกครับตั้มคุ้มเรียบร้อยครับโอ้ศอกครับเมื่อสักครู่ครับแม่ศอกเดียวเสียวถึงใจครับโอ้แล้วมาดูภาพช้าครับว่าเป็นยังไงครับจังหวะนี้ครับศอกขวาเข้าไปตรงๆเลยครับผางเข้าให้ครับลงไปนั่งเคร่งแล้วก็นอนหงายแลวันแบบนี้ครับดูอีกครั้งครับช้าๆครับชัดๆครับจังหวะนี้เข้ามาโผงเข้าไปครับไม่รู้ว่าไปโดนจังหวะที่เข้ามาหรือว่าจังหวะที่เขาก้มแล้วไปโดนหลังหัวนะเมื่อสักครู่นะครับแหมไปโดนมุมจุดไหนก่อนอ่ะก็ถือว่าจบไปได้ด้วยดีครับก็เป็นทางด้านของสมรักที่ชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปในยกที่3ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ